ชมรมรมวิเศษเปิดกิจกรรม The Magical Giving ดีต่อใจทั้งผู้ให้และผู้รับชวนบริจาคเพื่อพัฒนากำไรวิเศษใส่ไว้ให้อุ่นใจคืนลมหายใจดีๆให้ผู้ป่วยถุงลมโป่งพองเมื่อวันที่20ธันวาคม2561ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์โดยภายในงานคุณสุภัตตาจิราธิวัฒน์ในฐานะประธานชมรมลมวิเศษร่วมด้วยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุทัศน์รุ่งเรืองหิรัญญาประธานที่ปรึกษาและศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัยคงสกลนายกแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดพิธีพร้อมเผยถึงความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการและวัตถุประสงค์ของชมรมลมวิเศษตลอดจนรายละเอียดของเว็บไซต์และโมบายแอปพลิเคชันล่าสุด Magic Breathe ที่มาพร้อมกับกำไรพิเศษสายรัดข้อมืออัจฉริยะที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเป็นผู้ช่วยยามฉุกเฉินขณะนี้นะครับชมรมนี้ได้มีการจัดทำนะครับเรื่องของกำไรวิเศษนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับทำให้เราสามารถใส่ข้อมูลดีๆไว้ในนี้เผื่อคนที่ใส่นะครับมีโรคถุงลมโป่งพองนะครับมีข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาอยู่แล้วเจอปัญหาที่ไหนนะครับสามารถสแกนนะครับรับรู้ถึงประวัติผู้ป่วยแล้วสามารถนำสู่การช่วยเหลือได้เร็วขึ้นถ้าผู้ป่วยท่านใดหรือญาติผู้ป่วยท่านใดนะครับอยากได้นะครับนะครับกำไรวิเศษนี้นี่นะครับสามารถที่จะติดต่อนะครับชมรมนะฮะลมวิเศษได้ซึ่งขณะนี้สามารถเข้าไปในโซเชียลมีเดียกดคำว่าชมรมลมวิเศษก็สามารถที่จะรู้สถานที่ติดต่อเบอร์โทรติดต่อได้เรียบร้อยเลยครับและพอติดต่อแล้วท่านสามารถได้รับตัวนี้นี่นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยครับผมเพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนนะครับประชาชนนะครับที่ได้มีโอกาสรับทราบนะครับข่าวสารเรื่องของกลุ่มผู้ป่วยลมวิเศษนะครับได้มามีโอกาสร่วมกันนะครับให้นะฮะเงินทุนเล็กๆน้อยๆให้กับกลุ่มชมรมนะลมวิเศษเพื่อที่เราจะได้สามารถมีเงินทุนนะครับในการขับเคลื่อนนะครับให้สังคมไทยปลอดบุหรี่ต่อไปถ้าเราอยากพัฒนามีชีวิตที่ดีขึ้นสุขภาพที่ดีขึ้นได้ก็มีทางเดียวครับคือต้องเริ่มจากตัวเราก่อนเราต้องมีความอยากก่อนเหมือนกับตอนที่เราอยากสูบบุหรี่เราอยากจะเลิกบุหรี่ทำยังไงเหมือนกันเลยครับเพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้ว่าขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับในการที่จะเขาเรียกว่าสู้กับการกับความคิดที่ว่ายังไม่อยากเลิกเลิกนะครับเพราะว่าคนข้างๆคุณยังรักคุณอยู่เยอะเลยแล้วก็คุณก็ทำไม่รักตัวเองผมก็ไม่รู้จะว่าไงนะครับก็ขอฝากเอาไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ขึ้นอยู่กับตัวเราเองเราเริ่มเมื่อไหร่ก็เริ่มได้เลยครับ